ว่ากันว่ากับผมภาพที่คุณชมจะได้เห็นต่อไปนี้มาเป็นภาพของ The Back Room ของจริงที่ถูกจับเอาไว้ได้ด้วย Google Earth นั่นเองครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เนาะอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคือผมเปลี่ยนโลเคชั่นการถ่ายคลิปใหม่นะครับผมตอนนี้กำลังยุ่งกับการจัดห้องใหม่อยู่ถ้าอนาคตมีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปเปิดให้ดูนะครับผมแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงห้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ห้องใหม่ของผมแต่เป็นห้อง The Back Room นั่นเองครับผมจริงเรื่องเกี่ยวกับ The Back Room ผมก็เคยทำไปแล้วประมาณ2คลิปด้วยกันถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูสามารถไปกดดูได้ที่ playlist ที่ผมปักไว้ข้างบนนี้นะครับผมซึ่ง The Back Room ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึง The Back Room ที่อยู่ในจักรวาลของคุณ Ken Pixel นะครับผมแต่เราจะมาพูดถึง The Back Room ที่อยู่ในชีวิตจริงของเรานั่นเองครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นไวรัลเรียกได้ว่าน่าจะเป็นของต่างชาติแล้วผมของคนไทยผมยังไม่เห็นคนทำข้อมูลผมอาจจะเป็นเจ้าแรกถ้าเกิดคลิปนี้ลงเร็วนะผมก็คือมีคนไปโพสต์อยู่ในกลุ่ม The Back Room อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขามีกลุ่ม The Back Room กันด้วยนะครับผมเขาได้โพสต์อันนี้เป็นรูปไว้แล้วก็ปักว่า Google Earth แล้วก็พิกัด 033442N อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งรูปนี้มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือถ้าหากว่าเรากดเข้าไปดูแล้วก็เราก็จะเห็นกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Google Earth ภาพนี้มันปรากฏภาพอะไรบางอย่างที่เหมือนกับห้อง The Back Room จริงๆเลยนั่นเองครับนี่นะครับผมมี2รูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นห้องแบบสีเหลืองที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะมีผนังข้างบนมีหลอดไฟและที่แปลกตามากๆเลยก็คือพื้นที่ด้านล่างนะครับผมที่แบบเราดูจากรูปภาพเราอาจจะดูไม่ค่อยออกว่ามันคืออะไรแต่เราเห็นแน่ชัดว่าไอ้ข้างๆเนี่ยมันคือห้อง The Back Room นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไขความลับกันนะครับว่าเจ้าเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันคืออะไรกันแน่ก็ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องดูจากโพสต์ต้นฉบับของทางนี้ก่อนนะครับผมเขาจริงๆคือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากเลยแค่โพสต์รูปว่าเขาไปเจอเจ้าห้องนี้หรือว่ารูปนี้มาแล้วเขาก็แปะว่าเป็น Google Earth พิกัดนี้นะครับผมชอบเมนนี้มากเลย I need a YouTuber awesome man you go dayตอนนี้เรากระโดดเข้ามาในหน้าของ Google Earth เรียบร้อยแล้วนะครับผมพิกัดที่เขาบอกเมื่อกี้นี้เป็นพิกัดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ใช่เลยผมเคยเห็นอยู่มันคือกลมๆอะไรบางอย่าง2ลูกตรงนี้นะครับผมบอกกันว่าพิกัดอันนี้มีอยู่จริงในโลกของเราแมปนี้ผมเปิดจากใน Google Earth นะครับผมพื้นที่ตั้งของจุดๆนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าเมืองนารานั่นเองนะครับผมเฮ้ยพี่สรุป The Back Room แม่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเรามาดูความกันนะครับผมเราดูแบบ3มิติได้นะครับผมนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับผมมองตอนแรกกับผมมองเป็นเหมือนที่เก็บน้ำมันด้วยแต่พอดูจากขนาดมันแล้วผมมองว่าเหมือนกับร้านอะไรบางอย่างมากกว่าอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นร้านอะไรนะครับผมและประเด็นในครั้งนี้ก็คือคุณผู้ชมผมไม่สามารถกดเข้าไปดูในพื้นที่นี้ได้แล้วเว้ยคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้2 3วันก่อนอะพื้นที่เนี้ยมันยังสามารถกระโดดเข้าไปดูได้และเห็นว่าข้างในเป็นห้อง The Back Room แต่ณปัจจุบันวันที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็คือวันที่27มีนาคมเวลา 18:00 น.นะครับผมไม่สามารถกระโดดเข้าไปดูข้างในนั้นได้แล้วนี่มันทําให้ดูเห็นมั้ยผมเอาตัวคนมาแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นจุดตรงนั้นพอผมปล่อยลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่า No Street View Data มันหายไปแล้วคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามีใครบางคนลบรูปภาพที่อยู่นั้นออกไปนะครับผมคืออะไรอ่ะรัฐบาลสั่งลบหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเพื่อความชัวร์นะครับผมเมื่อกี้ผมเปิดอยู่ใน Google Earth ใช่ไหมอันนี้ผมลองสลับมาใน Google Map นะครับผมที่เดียวกันเลยเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนี่ผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันเลยนะครับมีโดมแบบนี้2อันผมลองหยิบคนมาไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยตรงนี้เห็นไหมไม่ได้เหมือนกันเว้ยคือแปลกมากเบราว์เซอร์ผมไม่เสียคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยผมเอาคนไปวางตรงถนนน่ะมันยังมูฟไปได้เว้ยเนี่ยมันมูฟไปได้แต่พอไปเป็นพื้นที่อันนั้นน่ะเนี่ยผมเอาคนไปวางมันไปไม่ได้แล้วเว้ยเหมือนกับว่ามีใครบางคนน่ะลบรูปที่ถูกเปิดเผยนั้นไปที่เป็นห้อง The Back Room อ่ะมันถูกลบไปแล้วเฮ้ยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับผมมาดูในยูทูบเบอร์ของต่างชาตินะช่องอันนี้โอ้โหเขาไม่ติดเขียนชื่อช่องเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ของเขาแปะไว้ใต้ description นะครับผมเขาตั้งชื่อหัวข้อคลิปว่า The Back Room on Google Earth Not Real Before It Got Removed ก็คือบอกประมาณว่า The Back Room ที่ถูกเผยแพร่หรือถูกพบเจอใน Google Earth เนี่ยมันถูกลบไปแล้วนั่นเองนะครับผมเอาง่ายๆก็คือเมื่อกี้โปรแกรมผมไม่ได้ค้างนะหรือว่าโปรแกรมผมไม่ได้ผิดพลาดแต่ว่ามีคนลบรูปนั้นไปจริงๆนะครับผมก่อนอื่นเราไปดูก่อนดีกว่าว่า
ไอ้เจ้า The Back Room ที่เราเห็นตอนแรกเป็นรูปภาพอะถ้าหากว่ามันเป็นวิดีโอจริงๆมันจะมีหน้าตาดิสเพย์ประมาณไหนนะครับผมอันนี้นะครับผมนี่พิกัดเดียวกันกับที่ผมดูเมื่อกี้เลยเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นตรงนี้เป็นโดเหมือนกันเลยคุณผู้ชมนี่นะครับผมเขาสามารถเนี่ยเห็นปะพอกดบวกแล้วเขาเข้าไปข้างในได้แต่ผมลองทำทุกอย่างแล้วกดบวกก็ตามแล้วกดบวกแล้วมันจะซูมผมของผมแม่งซูมไปจนสุดแล้วอะแม่งก็ยังไม่ได้แต่เนี่ยเขากดไม่ได้แล้วข้างในจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นห้อง The Back Room เว้ยแล้วก็ข้างล่างอ่ะมันมีเหมือนกับหลุมอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเขาซูมให้ด้วยนะครับผมเนี่ยว่าเนี่ยมันคือผนังของห้อง The Back Room ชัดๆที่เป็นผนังสีเหลืองมีลายเหมือนลายดอกไม้นะครับผมและพื้นที่ด้านล่างตอนแรกนะครับผู้ชมผมคิดว่าตอนแรกมันเป็นเหมือนรูใช่ป่ะซึ่งมันก็เป็นรูแหละและข้างๆผมนึกว่าเป็นหน้าต่างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยถ้าเกิดผู้ชมสังเกตแล้วก็ซูมไปดีๆไอ้พวกเนี้ยมันคือป้าย exit หรือว่าป้ายทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมแบบเป็นป้ายทางออกฉุกเฉินติดเยอะๆเต็มๆเป็นรูลึกลงไปข้างล่างอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยคลิปนี้เขาอัพโหลดเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับผมหรือมาประมาณ2วันที่แล้วถ้าไม่ผิดพลาดผมคิดว่ารูป The Back Room ที่มันโผล่ในคุณเอิร์ธอยู่ในพิกัดตรงเนี้ยผมคิดว่าเมื่อ2วันก่อนอ่ะมันน่าจะยังดูได้แต่ณวันนี้ที่ผมดูคือวันที่27 2วันถัดมามันถูกรีมูฟหรือว่าลบไปแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนคนลบนี่ก็ไม่รู้ใครอาจจะเป็นรัฐบาลหรือว่าหน่วยเอซิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมว่าไปด้านแม่เดี๋ยวผมจะลองสืบหาข้อมูลนะครับผมว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคนี่คือใจกลางเมืองนาระพิกัดที่เราเจอตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยนะครับผมห่างจากตรงใจกลางเมืองไม่มากนี่นะครับผมพิกัดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นเขตชุมชนถูกปะรอบๆนี้ก็เหมือนกันนี้เป็นสนามกีฬานะครับผมน่าจะเป็นสนามฟุตบอลส่วนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ดูว่างเกินไปเป็นกลมๆนะครับผมมีแค่ตรง2จุดนี้ที่ยังมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ส่วนรอบๆข้างเนี่ยผมมองว่าน่าจะเคยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่และอาจจะถูกรื้อถอนไปแล้วเราดูได้จากพื้นที่นะครับผมที่เนี่ยมันดูเป็นเหมือนพื้นที่ที่เคยมีสิ่งปลูกสร้างและถูกรื้อถอนไปแล้วมันเป็นเหมือนกับตอนแรกผมมองว่าเป็นม้าหมุนแต่พอดูแล้วว่าถ้าเป็นม้าหมุนรอบข้างมันต้องไม่โบกปูนทึบดีวะอันนี้มันโบกปูนทึบนะครับผมเดาว่ามันเป็นร้านค้าอะไรบางอย่างหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่าไอ้พิกัดเนี้ยแท้จริงแล้วมันคือห้อง The Back Room จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ2 hours later เอาละครับคุณผู้ชมผมใช้เวลานานมากในการสืบหาข้อมูลนะครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเจ้าพิกัดที่ตั้งตรงนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมอย่างที่บอกตอนแรกนะครับผมเชื่อว่าไอ้พิกัดตรงนี้มันเคยมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากำลังจะมีสิ่งปลูกสร้างพอผมค้นข้อมูลแล้วว่าพิกัดตรงนี้มันเคยมีสิ่งปลูกสร้างมาก่อนเว้ยและมันคือสวนสนุกนั่นเองครับผมเซิร์ชใน Google แปลว่าสวนสนุกเมืองนาระนะครับผมแล้วมันก็ขึ้นนี่ครับผมมีความหลอนเดอะนาระดีมแลนด์สวนสนุกที่ถูกลืมนี่ครับผมเดอะนาระดีมแลนด์เป็นสวนสนุกที่ถูกตั้งอยู่ในเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี1961บนพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตรซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือเนื่องจากงานแข่งขันของสวนสนุกนั้นมีมากขึ้นมีทั้งการเปิดตัวของ Disney World ในเมืองโตเกียวในปี1983 Universal Studio Japan ในโอซาก้าที่เปิดตัวในปี2001นะครับผมแถมพวกนั้นเนี่ยถูกได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากทำให้สวนสนุกแห่งนี้หรือว่า Dreamland เนี่ยขาดรายได้และต้องปิดตัวลงในปี2006ทำให้ต้นไม้ใบไม้เติบโตและกืนกินสวนสนุกแห่งนี้ไปทีละน้อยยิ่งนำให้บรรยากาศดูขลังไปทีละนิดอีกทั้งมันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพต้องการมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเขาก็จะมีภาพติดให้ดูว่านี่เป็นสวนสนุกนาระหรือว่าดีมแลนด์นะครับนี่คือแบบเป็นสภาพหลังจากที่สวนสนุกเจ๊งไปแล้วก็เป็นแบบธีมสวนสนุกทั่วไปนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยพื้นที่กว้างมากประมาณ 300,000 ตารางเมตรอ่ะทีนี้คุณผู้ชมเพื่อเป็นการเช็คให้ชัวร์ว่าพื้นที่ตรงนี้ใช่สวนสนุกดีมแลนด์จริงๆหรือเปล่าผมได้ทำการเซิร์ชนะครับผมว่าเดินนาระดีมแลนด์ลงไปถ้าหากว่าผมกด Enter และพิกัดมันเป็นตรงจุดนี้แสดงว่าใช่นะครับผมและพอผมกดไปปุ๊บมันขึ้นเป็นพิกัดใกล้เคียงแทนนะครับผมนั่นก็คือตรงนี้ลอสันนาระดีมแลนด์ก็คือเป็นห้างลอสันในทางเข้าของสวนสนุกนั่นเองนะครับผมอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้ครับผมที่เป็นหมุดปักว่านาระดีมแลนด์วอเตอร์พาร์คปิดถาวรนะครับผมก็คือที่เนี่ยมันเป็นสวนสนุกเก่ามาก่อนเว้ยตรงนี้ลงไปเดินได้นะครับผมเดาว่านี่คือถนนใช่ไหมแล้วก็นี่
เมื่อก่อนน่าจะเป็นทางเข้าไปที่สวนสนุกนะครับผมน่าจะเป็นทางเข้าของสวนสนุกเลยแหละเราลองไปที่ถนนตรงนี้สิตรงนี้น่าจะเห็นมองทะลุไปที่ตรงกลมๆนั้นได้นะครับผมว่านี่คืออะไรนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือถูกกั้นหมดแล้วนะผมแล้วข้างในก็น่าจะถูกถอนสิ่งบุกสร้างไปหมดแล้วนะครับผมส่วนโดมที่เราเห็นก็คืออันนั้นเลยนะครับผมเดานะมีความเป็นไปได้2อย่าง1คือมันเป็นม้าหมุนจริงๆแต่ความเป็นไปได้ที่จะเป็นม้าหมุนผมว่ายากมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นม้าหมุนนะเวลาเขาถอนออกอะเขาคงจะถอนออกไปหมดนะครับผมแต่ที่เราเห็นนะมันเป็นเหมือนโบกปูนทับไม่มีใครที่จะเอาโบกปูนมาทับม้าหมุนแน่นอนนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คืออันที่2ก็คือมันจะต้องเป็นร้านค้าอะไรบางอย่างเช่นแบบร้านขายของซิเวเนียขายของที่ระลึกของพวกสวนสนุกอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมหรือไม่ก็อาจจะเป็นร้านอาหารของสวนสนุกก็ได้ผมเคยไปดิสนีย์แลนด์นะเขาก็มีร้านค้าประมาณนี้เหมือนกันที่แบบเป็นร้านขายของแล้วก็เป็นร้านอาหารในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นร้านอะไรอันนี้เราไม่อาจทราบได้นั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องเจ้าห้อง The Back Room เนี่ยมันอยู่ในที่นี้จริงๆหรือเปล่าผมบอกตามตรงนะคุณผู้ชมผมมองว่าไม่จริงครับผมคิดว่าน่าจะมีใครบางคนลบไปคนลบอาจจะเป็นใครก็ได้คุณผู้ชมหรือไม่อาจจะเป็นคนที่อัปโหลดภาพนั้นลงไปในพื้นที่นี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะ Google Map อ่ะมันสามารถอัพรูปของเราที่แบบเป็นรูปแต่งรูปอะไรเนี่ยลงไปในตัว Google ได้นะครับผมมันแบบมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราเพิ่มพื้นที่อ่ะว่าพื้นที่นั้นมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่รูปภาพเข้าไปนั่นเองนะครับผมแต่ประเด็นก็คืออาจจะมีคนนึงนะแต่งรูปเกี่ยวกับห้อง The Back Room แล้วก็เอาไปใส่ในพิกัดนี้แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลแบบสนุกๆแต่ไปมาแม่งเสือกกลายเป็นไวรัลมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับผมก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็ปัจจุบันไม่รู้เป็นอะไรยังไงนะครับผมในพื้นที่นี้แต่วันที่ผมกดเข้าไปดูนั่นคือแบบผมไม่สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วนะซูมเข้าไปมากสุดได้แค่นี้นะครับผมไม่รู้แล้วว่าข้างในมันเป็นห้อง Back Room ที่เราเห็นในคลิปจริงๆหรือเปล่าแต่คนอื่นๆที่ดูก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันก่อนก็ยังดูได้ปกตินะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกผมคิดว่าน่าจะถูกลบไปแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอบรรพชมไว้ณที่นี้นะครับอย่างนี้บอกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสนุกขำๆที่อารมณ์เหมือนคริสปี้พาต้าในชีวิตจริงอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจมั้ยสนุกเนี่ยนะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องแต่งเรื่องที่แบบเป็นทฤษฎีสมคบคิดมาใส่ใน Google Map ที่เป็นจริงๆเนี่ยมันก็สนุกดีนะผมครั้งแรกที่เห็นเรื่องนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะผมอย่าไปซีเรียสมากนะเราดูแบบคลิปแบบสนุกๆเป็นเอนเตอร์เทนไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเมนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ